ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในห้องพักนะครับของโรงแรมพราวนะครับเดี๋ยวอยากจะขอแนะนำท่านผู้ชมนะครับรู้จักกับคุณพลอยนะครับสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีค่ะพลอยแนะนำตัวเองกับท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะพลอยนะครับคุณพลอยก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมพราวนะครับทีนี้อยากถามนิดนึงโรงแรมผมเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่ามันสวยงามแล้วก็ดูวินเทจแล้วก็ในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเนี่ยโรงแรมนี้สังเกตได้ว่ามีความสวยงามแล้วก็ผสมผสานกับความทันสมัยแล้วก็ดูมีความขลังนะครับคนไม่ทราบว่าคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเป็นยังไงครับอยากรู้จริงๆเลยค่ะโรงแรมพราวภูเก็ตก็เกิดขึ้นจากความภาคภูมิใจของครอบครัวเราค่ะซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องชายแล้วก็ตัวพลอยเองอะค่ะซึ่งสิ่งที่เราต้องการสื่อให้แก่ทุกคนที่มาพักก็คือความรักความอบอุ่นความเป็นครอบครัวใช่ค่ะก็จะเป็นความเป็นกันเองเนี่ยค่ะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าทุกๆอย่างในโลกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันกำเนิดมาจากคำว่าครอบครัวเนี่ยผมอยากจะให้คุณพลอยนะครับช่วยแนะนำในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกของในห้องเนี่ยครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมดูหลายๆอย่างแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรพิเศษค่ะตรงนี้ทำไมต้องเชื่อตรงนี้มีความพิเศษมากเลยใช่ค่ะก็อย่างที่ทราบก็คือคอนเซ็ปต์ของเราเป็นสไตล์ชิโนภูเก็ตนะคะก็คือเป็นความผสมผสานระหว่างความลงตัวระหว่างความใหม่แล้วก็ความเก่าใช่ค่ะก็ดูคล้ายๆกับมีกลิ่นอายของเมืองเก่าภูเก็ตอยู่ข้างในโรงแรมเป็นชิโนโปรตุเกสนะใช่แต่จะเป็นในเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยส่วนพวกของตกแต่งก็จะเป็นสไตล์จีนๆส่วนคอสตูมเรามีให้ตรงนี้มีอะไรด้านข้างน้องกระจังอันนี้อะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะมีกระจกตรงนี้ค่ะก็เป็นชุดอเมนิตี้ที่มีชากาแฟนะครับแล้วก็มีขนมอันนี้ด้วยน้องกระจังเคยทานไหมคะขนมตั๊บจี้เป็นขนมพื้นเมืองภูเก็ตเลยใช่ค่ะเชื่อว่าต้องมีแบบเด็กหลายคนที่ต้องชอบทานแน่ๆเลยใช่ครับสำหรับใครที่แบบเคยมาภูเก็ตเป็นครั้งแรกแล้วเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมคนภูเก็ตสมัยก่อนกินอะไรขนมคนภูเก็ตเป็นแบบไหนที่นี่มีพร้อมเลยนะครับและส่วนพวกเครื่องดื่มนะคะขนมตรงนี้ก็จะเป็น complimentary สำหรับห้องของทุกท่านที่มาพักในห้อง2ห้องนอนตรงนี้ค่ะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มเย็นในตู้เย็นนะครับในตู้เย็นก็จะมีนะครับก็จะมีเครื่องดื่มต่างๆนะครับหมดเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ผมชอบมากเลยมีเวลคัมดริงก์ที่ผมไม่เคยเจอในโรงแรมอื่นมาก่อนเลยส่วนตัวเวลคัมดริงก์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเหมือนกันจะทำมาจากตัวแคชชูวี่พายแอปเปิลจูซ์ซึ่งแคชชูวี่ก็เป็นตัวน้ำสกัดจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็เป็นผสมผสานกับตัวสับปะรดภูเก็ตแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดหน่อยรสชาติชื่นใจมากๆเลยค่ะลองดูไหมเดี๋ยวลองดูนะนะครับอันนี้ต้องกินเย็นๆไหมครับคุณพลอยใช่ค่ะจะชื่นใจเลยเอ้าชนแก้วลองกินดูแล้วเดี๋ยวบรรยายหน่อยนะว่ารสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวๆหวานๆและที่สำคัญจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะนะฮะค่ะเขาเรียกกลิ่นอะไรครับคุณพลอยจะมีกลิ่นของตัวแคชชูวี่กับสับปะรดน้ำสับปะรดที่มาผสมผสานกันนะคะมาที่นี่นี่เวลคัมดริงก์แปลกกว่าที่อื่นแน่ๆค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะครับตรงนี้ก็จะมีเวลคัมดริงก์แล้วก็มีเป็นมีขนมอะไรฮะพาวพัฟอะค่ะเป็นพาวพัฟเป็นซิกเนเจอร์แพสทรีของโรงแรมเลยค่ะโอ้ลองกินดูไหมลองกินลองกัดดูเลยกัดได้ไหมโอเคเป็นไงครับมันมีสับปะรดด้วยใช่มันมีสับปะรดอร่อยเนื้อของพับนี่นิ่มนะครับถ้าเกิดคุณนัทลองแบบดูนะเดี๋ยวขึ้นดูนะครับนี่เดี๋ยวข้างในมีอะไรครับคุณพลอยข้างในก็จะเป็นตัวไส้สับปะรดแต่อยู่ในตัวขนมอังกูค่ะปกติขนมอังกูจะเป็นไส้ถั่วเขียวกวนใช่ไหมคะแต่นี่เราคิดสูตรพิเศษของเราก็จะเป็นไส้สับปะรดกวนที่ไร้น้ำตาลค่ะอ๋อเป็นสับปะรดกวนที่ไร้น้ำตาลด้วยว้าวขนมแล้ว ก็ยังมีผลไม้ใช่ค่ะนะครับมีผลไม้ก็มีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะครับน้องกระจังชอบทานผลไม้อะไรชอบแบบไหนลูกชอบอะไรลูกชอบกินกล้วยแอปเปิ้ลอันนี้ทุกอย่างเลยนอกเหนือจากนี้ครับคุณพลอยเราจะมีเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรบ้างค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเชิญทางนี้เลยค่ะเชิญครับในนี้เป็นจะเป็นตู้เสื้อผ้าของเรานะคะโอเคแล้วก็จะมีตู้เซฟให้นะคะแล้วก็มีบ้านโหลมมีล่มสลิปเปอร์นะคะแล้วก็รองเท้าใช่ค่ะนะครับส่วนก็ห้องตู้ค่อนข้างกว้างเหมาะสำหรับการเล่นซ่อนหาใช่ไหมใช่ครับมีโทรศัพท์โน้ตแพดและตัวนี้จะเป็นกล่องวิเศษค่ะเป็นกล่องอะไรฮะกล่องคอมเพนเดียมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอยู่ในนี้เลยค่ะก็จะมีทุกอย่างมือถือนี่ใช้ยังไงได้ค่ะมือถือใช้ยังไงนี่ไม่ใช่มือถือค่ะเป็นโทรศัพท์โบราณนะคะแต่ใช้ได้จริงนะใช้ได้จริงใช่ไหมครับอันนี้โทรศัพท์แบบนี้ก็จะเป็นวินเทจนะครับเนี่ยโทรศัพท์นี้ก็จะเป็นวินเทจเลยนะครับแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ต้องหมุนต้องยกผูกขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วถึงจะหมุนเวลาโทรแล้วก็จะโทรเบอร์ไหนแล้วก็สำหรับเบอร์9ก็ปึ๊บก็กริ้งมาอะไรอย่างเงี้ยลูกเคยใช้ไหมไม่เคยใช้รุ่นลูกไม่มีแน่นอนอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นดอกจานไอ้นี่เป็นตัวสี่เหลี่ยมเห็นไหมแล้วนี่เป็นเลข0 9 8 7 5 1แล้วก็หมุนอย่างนี้ใช่ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นโต๊ะทำงานแล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงใช่ค่ะส่วนบริเวณห้องนี้ก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะส่วนห้องอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นห้องของเด็กๆอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดมาในครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับห้องน้ำนี่จริงๆแล้วเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับสำหรับโรงแรมนะครับมีอ่างน้ำด้วยนี่จะมีอ่างน้ำด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้อะไรครับคุณพลอยอันนี้จะเป็นตัวกลิ่นอโรมาที่ใช้ในห้องพักค่ะก็เป็นกลิ่นดอกพุดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเช่นกันแล้วก็โลโก้ของโรงแรมก็จะเป็นดอกพุดภูเก็ตด้วยใช่ค่ะดมไหมหอมไหมคะหอมไหมเอากลับบ้านไปอันหนึ่งจีค่ะส่วนในห้องน้ำตรงนี้เราก็จะจัดเป็น his and her amenity ค่ะเป็น amenity สำหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายมีอ่างล้างมือที่แยกเป็นสองฝั่งตอนแรกผมเข้ามาผมก็เอ๊ะทำไมต้องทำ2 ด้านอ๋อนี่ก็คือแยกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะบางทีก็อาจจะใช้งานพร้อมกันใช่ค่ะอาจจะแบบอยากจะแปรงฟันพร้อมกันอะไรครับก็ค่อนข้างที่สะดวกเลยค่ะก็ด้านซ้ายนี่ด้านตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชักโครกอะไรเงี้ยตรงนั้นก็เป็นห้องอาบน้ำใช่ค่ะแล้วก็มีบาร์ทับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์เดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันนะโอเคนะครับเห็นอะไรอยู่บนเตียงไหมคะเห็นอะไรไหมตัวอะไรบนเตียงคะอะไรอ่ะว้านี่อะไรอ่ะเตานี่เป็นสัญลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมของโรงแรมใช่ไหมครับเป็นมาสคอตของโรงแรมทำไมถึงเลือกเต่าใช่ไหมคะเพราะว่าบริเวณหาดนายางค่ะโดยนั่งเดิมแล้วเมื่อก่อนเต่าจะชอบขึ้นมาวางไข่เพราะว่าหาดนายางเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยค่ะแล้วก็ปกติในทุกๆปีค่ะทางโรงแรมในละแวกหาดนายางก็จะจัดพิธีแบบกิจกรรมการปล่อยเต่าด้วยอ๋อปล่อยเต่าเด็กๆน่าจะชอบใช่ค่ะคือผมเนี่ยจำได้ว่าเขาเรียกประเพณีหรือเปล่าหรือเทศกาลอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาจะมีเทศกาลอย่างเช่นเดินเต่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกแล้วก็เหมือนกับมาเที่ยวมาแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตามชายหาดคุณพ่อคุณแม่เคยก็ชอบมากเลยเมื่อก่อนค่ะแบบมันเดินเต่าแล้วก็มาปิกนิกนอนเล่นเป็นเหมือนกับวัฒนธรรมของคนภูเก็ตเลยสมัยก่อนเตียงนุ่มจังเตียงนุ่มไหมอยากนอนเนี่ยต้องนอนหลับก่อนดีข้างๆแล้วกอดเต่าด้วยอย่างนี้ใช่เปล่าอีกอันนะครับคุณพลอยผมสังเกตว่าทีวีที่นี่ไม่เหมือนทีวีที่อื่นยังไงอะคะคุณแม่พอเราเปิดทีวีปุ๊บเนี่ยจะเห็นชื่อเราอยู่ด้านใต้เลยนั่นคือเป็นผู้ชื่อของผู้ที่จองห้องพักถูกต้องค่ะแล้วเห็นในส่วนของมันจะมีในเรื่องของการสั่งออเดอร์ผ่านทีวีด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เราสามารถดูฟีลลิ่งของเราได้ด้วยแล้วก็สามารถดูหนัง ผ่านทีวี select ทีวีได้ด้วยอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดใครจะดูหนังเรื่องอะไรเนี่ยสามารถชำระเงินใช่ค่ะแล้วก็มาจ่ายที่หน้าฟรอนต์ค่ะหน้าฟรอนต์ตอนเช็คเอาท์ได้เลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูห้องโน้นไหมห้องลูกไหมห้องลูกมีอะไรบ้างลองดูไหมไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องถ้าเป็นมาเป็นครอบครัวก็จะเป็นห้องของเด็กๆอะไรนี้นะครับก็จะมีเตียงก็จะมีเหมือนเดิมนี่ก็คือมัสคอตลูกเต่านะครับค่ะเป็นมุมนั่งเล่นให้น้องๆแล้วก็จะมีวิวนะครับมีวิวดูด้านนอกท่าทางนะจะแบบพร้อมที่จะนอนแล้วค่ะที่นี่เล่นได้ทุกอย่างเลยอ่ะทั้งเต่าก็เล่นได้หมอนก็เล่นได้ซ่อนแอบก็เล่นได้ใช่ไหมมันเหมือนอะไรที่นี่ไม่เหมือนโรงแรมไหมไม่เหมือนบ้านใช่เหมือนบ้านเลยนึกออกไหมเรามาเที่ยวเนี่ยเหมือนกับเราอยู่บ้านเลยนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์โรงแรมเลยค่ะคือต้องการให้แขกมาพักเหมือนพักอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะดีมากเลยนะครับก็น่าจะครบแล้วนะครับโอเคทั้งนั้นต้องขอบคุณคุณพลอยมากเลยนะครับขอบคุณพี่พลอยหน่อยแล้วขอบคุณครับ